จับตาดูสไตล์การชกของโจโฉในขณะเดียวกันเราต้องดูว่าซุปเปอร์เจ๋งเข้ารอบโดยไม่ออกแรงแต่ว่าเจอนอกรอบนั้นใช้แรงแค่ไหนครับตอนนี้ต้องการโชว์ผลงานครับให้สมศักดิ์ศรีกับการได้ตั๋วเข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายเป็นคนที่5ไปแล้วครับทางด้านซุปเปอร์เจ๋งปอพีนภัทรนักมวยที่เข้ารอบสู่8คนสุดท้ายครับก็มีลูกกรมหลวงดาบป๋อมมหาชัยหรือว่าลูกกรมหลวงสสิริรักษ์ครับคนที่2คือก้าวกรัตจิตเมืองนนท์ครับคนที่3มเหสักพิทักษ์ป่าขาแดงและคนที่4สกุลชัยเล็กดาบแต่งนครบาง นี่คือ4คนที่เข้าไปแล้วครับวันนี้คนที่5ก็คือซุปเปอร์เจ๋งปอพีนภัทรก็เข้าไปแล้วครับแต่ว่าวันนี้จะโชว์ฟอร์มได้อย่างไรต้องติดตามกันครับถือว่าซุปเปอร์เจ๋งนั้นมีโชคพอสมควรนะครับเนื่องจากว่าสิริโชคนั้นท่านผู้ชมก็เห็นแล้วว่าช่วงที่เขาต่อยแรกๆนะครับตัวใหญ่มากต่อยในน้ำหนัก116นั้นทำให้มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของน้ำหนักของตัวเองวันนี้เจอกะเหรี่ยงลงมาจากดอยแล้วครับเขาคือโจโฉมวยจากเชียงใหม่ครับอำเภออมก๋อยเป็นชาวกะเหรี่ยงครับก็พูดไทยชัดเจนเรียนหนังสือจบชั้นป .6 น่ายังกำลังศึกษาระดับปศน.ต่ออยู่ผลงานล่าสุดชนะตุ๊กตาทองชาตรีทำทองที่จังหวัดเชียงใหม่เอาไว้ครับมาชกที่ช่องเจ็ดสีวันนี้เป็นครั้งแรกครับมวยขวาเจอจังหวะซ้ายของซุปเปอร์เจ๋งแล้ววันนี้ไม่ทราบว่าถนัดซ้ายหรือถนัดขวากันแน่ครับสำหรับโจโฉดูออกได้สองแบบมาออกซ้ายแล้วโต้ซ้ายคืนเลยครับเข้ารอบไปโดยที่ไม่ได้ออกแรงเลยนะครับแต่ว่าอยู่นอกรอบนี่เชื่อเหลือเกินว่าซุปเปอร์เจ๋งต้องใช้ทั้งหมดที่มีอยู่ครับมาจากอำเภอขุขันครับเป็นเด็กจากบ้านหัวเสือบ้านหัวเสืออำเภอขุขันซึ่งบ้านหัวเสือวันนั้นจัดรายการใหญ่มาทำยอดได้ถึง1.4 ล้านเลยทีเดียวครับพี่น้องให้ความสนใจเยอะจริงๆแต่ว่าล่าสุดพี่น้องชาวศรีสะเกษก็ไปชมมวยที่อำเภอบางหินก็เยอะเหมือนกันครับมีเมืองไทยชกกันนพพลด้วยเสียไปครับถอยแล้วเสียหลักขาไปเกี่ยวกันเองครับซุปเปอร์เจ๋งเหลือบไม่เจ๋งนะครับแต่ก็ไม่เสียหายมากครับเสียอาการเล็กน้อยเป็นการชิงจังหวะผ่านไปครับยกแรกคู่แรกยกแรกผ่านไปนะครับชมภาพช้าครับซุปเปอร์เจ๋งถีบโจโฉไปฮุกซ้ายไม่ถึงนะครับโดนถักถามวันนี้ท่านผู้ชมจะมีความแปลกตาขึ้นนะครับเพราะว่าช่องเจ็ดสีเริ่มทดลองถ่ายทอดสดด้วยระบบไฮเดฟซึ่งจะมีความคมคมชัดกว่าอนาล็อกเดิมนะครับก็ท่านที่มีจอโทรทัศน์ที่ชมการถ่ายทอดสดอยู่จะเห็นความแตกต่างเรื่องของความคมชัดเห็นได้ค่อนข้างชัดยก2ครับซุปเปอร์เจ๋งครับโจโฉชมกันต่อครับคู่แรกปูนเสือสุดยอดมวยไทยพันแท้ครั้งที่14เป็นรอบแรกด้วยครับแต่ก็น่าจะเป็นนัดสุดท้ายแล้วครับโอ้โหหมัดหน้าตัวเหมือนกันนะครับโจโฉมีศอกด้วย3ฟอร์มหลังของโจโฉไม่แพ้เลยนะครับแต่เป็นการชนะที่ต่างจังหวัดเป็นมวยที่ไม่เอาเปรียบคนจัดไม่เอาเปรียบคนดูแล้วครับโจโฉมวยจากเชียงใหม่ก็บ้านซีอุยครับมีทั้งซีอุยมีทั้งก้องเกียรติทอพราน49แล้วนักมวยจากเชียงใหม่ซีอุยนั้นอยู่วชิระประการครับก้องเกียรตินั้นอยู่แม่แจ่มเจอของเหนียวแล้วล่ะครับซุปเปอร์โชว์คนนี้อยู่อมก๋อยครับเหยียดหลังไม่มีเหยียดเข้าไปใหม่ช้าๆออกซ้ายด้วยกันนะครับตอนนี้เป็นมวยซ้ายทั้งคู่ใจถึงด้วยนะครับโอ้เข่ายัดไส้เจอสวนในวาสองนี่มาแบบจัดเลยครับเจอเ
แต่ว่าจะจัดหนักแค่ไหนต้องดูว่าซุปเปอร์เจนรอจังหวะสวนกลับอยู่มีคนละแข้งครับซ้ายกับขวาเดินต่อครับโดชโดนดักแทงโดนชกแล้วโดชโยังเข้าไปเปียกนายเลยมียาไซเนี่ยของมาคนละทีกรรมการเกือบไปครับกรรมการยอดยิงต้องแยกให้ขาดด้วยกรรมการครับจังหวะซ้ายออกซ้ายครับโจโฉดูว่าซุปเปอร์แชมป์ก็เริ่มจะจับทางโจโฉได้บ้างแล้วนะครับซ้ายหนักในแทงก่อนครับยัดไส้เจอยัดไส้เหมือนกันลุกดิ้นเลยครับซุปเปอร์แชมป์เกี่ยวได้โอ้ยเอาในรอบกับนอกรอบสัญญาณสัญญาณเข้มข้นขึ้นมาครับซ้ายจับซ้ายหมัดขวาเตะซ้ายมาเป็นชุดสมคำล่ำลือว่านี่คือกิ่งซาง2ครับอยู่ที่น้ำอดน้ำทนแล้วอาวุธเห็นแล้วนะครับตีสู้กันแล้วนายจัดวาครับโจโฉมีทุกอย่างครับในรอบกับนอกรอบ2ยกผ่านไปนะครับมวยรอบคุณสื่อมวยไทยพันแท้สู้กันนอกรอบครับศอกสั้นของซุปเปอร์เจ๋งแทงยัดไส้ตีโต้กลับคืนครับโจโฉและดูนะครับดันเข้าไปแล้วแทงครับเอาเนื้อศอกสั้นครับศอกซ้ายของโจโฉ1แล้วนะครับนี่ไม่ใช่ซุปเปอร์สโลครับซุปเปอร์สโลมาที่นี่เร็วๆนี้ครับเดินทางมาถึงยกที่3สุดยอดมวยไทยพันแท้ปูนเสือครั้งที่14แน่นอนแล้วครับซุปเปอร์เจ๋งเป็นคนที่5เข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายแล้วครับแต่วันนี้ต้องโชว์ฟอร์มครับเจอโจโฉเจองานหนักแล้วครับเอาละครับโจโฉแล้วเร่งเหมือนกันซุปเปอร์เจ๋งก็เร่งด้วยเอาละครับมัดแข้งศอกแลกกันแล้วขวาดอกนี้ครับเข่าเอาสลับขวาบ้างครับมีโอกาสโดนนับด้วยกันแล้วครับถ้าอย่างนี้เชียงใหม่กับศรีสะเกษเหยียบคันเร่งมิดแล้วครับทางด้านโจโฉเหยียบหน้าแบบแรงๆแล้วครับเร่งตีขวาซ้ายขวาเลยโจโฉไม่กลัวเลยครับโอ้โหวันนี้โจโฉโอ้โหสร้างจังหวะได้ดีมากครับจะไปได้ทุกจังหวะครับงานหนักแล้วครับซุปเปอร์เจ๋งสู้ถอยอมถอยสู้ยิบตาแล้วครับจากเรียงจากดอยครับอำเภออมก๋อยวันนี้อยู่ที่ลูกอึดนะครับเริ่มจะโดนเหมือนกันครับโจโฉเอาละครับพี่น้องชาวอมก๋อยให้กำลังเชียร์ลูกหลานของท่านครับโจโฉทอพราน49น้ำเงินเจอกับมวยจากอำเภอขุขันศรีสะเกษซุปเปอร์เจ๋งโอ้โหเม็ดนี้เม็ดนี้สั่งลาเลยครับเป็นเข่าท่อนสูงเลยครับกระแทกหนักหนักเร่งแรงดูลูกอึดนะครับโดโฉอึดขนาดไหนใช้สมองมวยใช้ความฉลาดมาช่วยครับพลิกเหลี่ยมนิดเดียวยกนี้หนักพอสมควรครับโดโฉปะทะกันด้วยอาวุธหนักขีดแล้วมาหัวใจใช้ได้เลยครับหัวใจใช้ได้ครับโอ้เสริมอาวุธแล้วครับมาอีกแล้วโจโฉมาอีกแล้วเอาแล้วครับซุปเปอร์เจ๋งอย่ายุบนะอย่าช็อตนะมาใครยุบเอาแล้วใครยุบครับโอ้โหโจโฉก็มียาดีครับโอ้โหไม่มียุบไม่มีช็อตให้เห็นเลยครับไม่มีคำว่าย่อท้อครับกำลังไม่ตกเลยครับตีสู้ครับความพยายามให้พยายามความพยายามนี่เป็นเลิศเลยครับโอ้ยแทงเข่าขวาไม่มียอมกันแล้วครับอ้าวขวางผลัดกันทำครับ
วางไว้แทงไม่ได้เรามาสู่ช่วงปลายยกที่3โอ้โหนอกรอบสุดมันติดดาวไปเลยครับ3ยกผ่านไปเข้มข้นแล้วนะครับตั้งแต่ยก2ยก1ก็ใช้ได้ยก2ดีขึ้นยก3นั้นสุดมันติดดาวได้เลยครับเดี๋ยวดูนะครับผลงานของโจโฉและซุปเปอร์เจ๋งเรียกว่าเต็มเหนียวเต็มถังไปเลยครับโดยเฉพาะเพลงเขายังไม่ทราบว่าศรีสะเกษขู่ขันกับอมก๋อยเชียงใหม่นั้นเขาจะซุ้มไหนครับที่จะติดตาเซียนวันนี้และสนามมวยช่องเจ็ดสีวันนี้ขอต้อนรับแฟนพันธุ์แท้จากนครเวียงจันทร์ครับยังไม่มีใครยุบใครช็อตให้เห็นเลยนะครับศึกแห่งศักดิ์ศรีมีความเป็นเลิศศึกเกียรติเพชรวันอังคารที่8เมษายนครับจัดหนักจัดเต็มนะครับพันพยักษ์กิจบางนนปะทะกับวันฉลองสิทธิ์ซ้อนน้องสะเก็ดดาวเพชรพญาไทต่อยกับปานเพชรเกียรติเจริญชัยสิทธิศักดิ์เพชรพญาไทกับยอดพนมรุ้งปอชัยวัฒน์เสือคิมต่อยกับฉลามขาวเกียรติเฉลิมพงษ์เพชรอู่ทองอขวัญเมืองกับโคแก้วขนจางชลบุรีฉลองชัยใส่กับตลาดแขกเต็มอัตราสิทธิ์ครับ8เมษายนนี้ต้อนรับเทศกาลมหาสงกรานต์ที่ลุมพินีกับสึกเกียรติพบครับยก4ยก3เข้มข้นยก4เข้มข้นถึงแตกหักใช่ไม่ใช่ไม่มียอมแล้วครับโจโฉถึงแม้ว่าจะไม่ใช่มวยรอบต่อยนอกรอบนี่มันจริงๆครับด้วยศักดิ์ศรีครับเปิดเจ๋งก็ยอมไม่ได้ครับแม้ว่าจะได้เข้า8คนแล้วก็ตามเอาซ้ายกับซ้ายครับใครหมดเลิกครับงานนี้ใครหมดเลิกจริงๆครับแต่ว่าทางด้านอมก๋อยนี่เขาบอกว่าเป็นมวยประเภทต่อย7ยกครับ5ยกนี่สบายๆครับกำลังเหลือเฟือซุปเปอร์เจ๋งเข้ารอบไปแล้วแต่ว่าวันนี้ก็ต้องโชว์ความเด็ดขาดด้วยครับเดี๋ยวโอ้โหบรรจงเตะซ้ายเตะซ้ายแบบเน้นๆเลยชีพได้ครับระบบการหายใจของใครจะดีตามกันต่อไม่หยุดครับโจโฉต่อยๆดูครับความพยายามสุดยอดเลยครับโจโฉจังหวะลูกจังหวะลูกเน้นนี่ครับลูกเน้นนี่สุภาพเฉ่งโอ้เน้นดีมากยกนี้หนักๆแรงๆทั้งสิ้นเลยครับโอ้โหตับไตไส้พุงสลับข้างบ้างหรือเปล่าโอ้ดอกนี้ครับหนักแล้วครับโอ้โหแต่ละดอกครับเป็นงานหนักอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ยก3โดนมาแล้วโอ้โหศอกแตกแล้วโอ้แตกแล้วครับไหวไหมครับหนักเลยครับหนักเลยครับกำลังจะยิงครับครับเข้าวงกลางครับแต่หางคู่ซ้ายโจโฉอย่างที่ผมเรียนครับว่ายกนี้ยกระดับถึงแตกอ่ะโอ้โอ้กรรมการต้องขวางแล้วครับนะครับเป็นการเรียกว่าสู้ไม่ไหวจริงๆครับแต่ว่าชนะไปครับชนะแบบ TKO ไปในยกที่4ครับดูครับแต่ดูภาพช้าครับนะครับก่อนถูกนับทำการนับแล้วนะครับเพราะว่าโดนหนักแล้วนี่ครับระยะสุดท้ายน่าเจอศอกนะครับกรรมการเห็นว่าจะเกิดอันตรายก็ปล่อยเข้าแย่ครับลูกหนักจริงๆนะครับนี่ฮะแต่ละดอกทุกคนก็เห็นแล้วครับว่าหนักแต่ว่านักมวยยังไม่พร้อมนะครับเหมือนกับจะยอมอยู่แล้วนะครับกรรมการไม่ขวางไม่ก่อนครับเอาแล้วครับจบไปแบบ TKO ไปยก4ยกที่4ครับซุปเปอร์เจ๋งรับรางวัลครับเจ้าแร่สีโปลีน่ามอบรางวัลพิเศษนะครับสีโปลีน่าอยู่ตรงนี้นะครับผู้แทนของคุณศักดาพงศานุรักษ์มอบ 4,000 บาทบริษัทเทวกรรมโอสถจำกัดผู้ผลิตและจำหน่ายน้ำมันมวยมอบ 4,000 บาทบริษัทยางมองสมุนไพรตราโพดาวอีก 4,000 บาทสุดท้ายกระเป๋า BP World ที่ BP World Travel Station Shop อีก 4,000 ผู้แรกก็รุเดือดเข้มข้นถึงเลือดถึงเนื้อไปแล้วครับพักเดี๋ยวครับ